เนาะครับครับแต่ครูเนี่ยต้องมีความรู้มากกว่าผมนายวรกรไหลหลังประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านคนพิการทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีเพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีที่ผู้ปกครองร้องเรียนว่ามีบุตรหลานซึ่งเป็นเด็กพิเศษถูกครูและพี่เลี้ยงในโรงเรียนแห่งหนึ่งทำร้ายร่างกายและจิตใจคดีนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม2567เมื่อผู้ปกครองของเด็กทั้ง5รายในจังหวัดจันทบุรีแจ้งว่าบุตรของตนถูกครูและพี่เลี้ยงเด็กพิการกระทำเกินกว่าเหตุซึ่งทำให้เด็กมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเช่นหวาดระแวงและไม่ยอมไปโรงเรียนมันเป็นวันที่เลวร้ายสำหรับพ่อและแม่นะฮะคือลูกของเราอ่ะโดนกระทำโดยครูนะฮะแต่ในส่วนของวันที่วันนั้นวันนี้เราไม่รู้ละเพราะว่าไม่มีการพูดคุยครับมีการพูดคุยแล้วก็มีการกระทําแล้วก็มีการสั่งคนนู้นคนนี้ให้เอาไอ้นั่นอีนี่มายกตัวอย่างเช่นโครมจะร้องไปไหนไม่ดีอะไรอย่างนี้ครูกล่าวครูผู้หญิงอีกคนนึงเอาผ้าคีริ้วเอามาเอาผ้าคีริ้วมายัดปากมันเลยมันไม่ใช่ตัวแสดงตัวเดียวครับมันมีถึง2ตัวที่อยู่ในนั่นนะแล้วเป็นคอยที่ว่าช่วยให้กระทําต่อเด็กแค่คนคนเดียวซึ่งร้องโวยวายด้วยความหวาดกลัวคือลูกของเราถูกต้องครับแล้วมันรุนแรงครับมีการตีมีการตบหรือเตะหรือเปล่าแต่ว่าเสียงในคลิปนั่นน่ะหลายๆท่านที่เป็นตำรวจเขาบอกเนี่ยมันคือโดนตีนะโดนไม้นะลำตับแบบนี้ใช่มั้ยฮะแล้วล้มลงคุยคนบอกเด็กให้อีกคนเอาผ้าคลิ้วมายัดปากมันครับแต่ด้วยความที่คลิปนี้ทั้งนี้ผลการตรวจสอบจากจิตเวชยืนยันว่าเด็กได้รับผลกระทบทางจิตใจจริงทางผู้ปกครองได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรีเพื่อขอให้ดำเนินการสอบสวนขณะที่ผลการสอบสวนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาจังหวัดจันทบุรีเขต1ชี้ว่ามีหลักฐานบางส่วนที่ระบุถึงพฤติกรรมไม่เหมาะสมของพี่เลี้ยงเด็กเช่นการตะคอกและการใช้กำลังในการป้อนอาหารเด็กแต่การตรวจสอบเกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายนั้นยังไม่ชัดเจนเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2566และครูผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ทำงานในโรงเรียนอีกต่อไปในระหว่างที่การดำเนินการระหว่างเขตผู้ปกครองโรงเรียนนะคะก็มีผู้เสียหายติดต่อขอความช่วยเหลือมาเพิ่มอีก2รายค่ะปัจจุบันมีผู้เสียหายรวม5รายค่ะแล้วก็เราได้ทราบขั้นตอนการสอบสวนของเขตค่ะว่าไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเนื่องจากว่าไม่มีพยานหลักฐานไม่มีร่องรอยบาดแผลที่ชัดเจนค่ะเราก็เลยนำเรื่องราวทั้งหมดค่ะปรึกษาไปยังสภาทนายความจนเป็นที่มาที่ไปของการร่วมพูดคุยปรึกษาหารือในวันนี้ค่ะเป้าหมายของเราทั้งหมดที่เราทำมาค่ะเราหวังว่าเด็กพิเศษของเราจะได้อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยในวันนี้ค่ะเราเป็นห่วงเด็กที่ยังอยู่ในโรงเรียนว่ายังได้รับความปลอดภัยอยู่ไหมจะได้รับการดูแลอย่างเป็นพิเศษภายใต้ความปลอดภัยอยู่ไหมโรงเรียนนี้ยังจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กพิเศษอยู่ไหมก็ฝากผู้ที่อาจจะเคยถูกกระทำร้ายร่างกายภายในโรงเรียนค่ะติดต่อขอความช่วยเหลือมาได้แล้วก็ฝากผู้มีอำนาจฝากผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาค่ะปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบการดูแลเด็กพิเศษภายในโรงเรียนนะคะแล้วก็ช่วยกันสร้างสรรค์พื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆของเราด้วยค่ะเดี๋ยวเอาพยานหลักฐานให้ทำงานในการปัจจุบันพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งพยานบุคคลและคลิปเสียงเพื่อเตรียมยื่นต่ออัยการให้พิจารณาหากพบว่ามีผู้กระทำผิดจริงจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทีนี้ผมไม่รู้การสอบสวนดำเนินคดีอาญานะครับพนักงานสอบสวนก็รับคำร้องทุกข์แล้วก็ได้ดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานนะครับทั้งพยานบุคคลซึ่งเป็นเด็กที่อยู่ในโรงเรียนที่พอจะให้การเป็นประโยชน์ได้นะครับแล้วสอบสวนประคำผู้ปกครองนะครับแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีคลิปเสียงซึ่งผมฟังดูแล้วก็ถือว่าเป็นพยานหลักฐานสำคัญชิ้นหนึ่งซึ่งสามารถรวมเข้าในสำนวนการสอบสวนได้ทางพลเมืองดีมีพยานหลักฐานมาให้พนักงานสอบสวนเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเป็นหลักฐานมัดแน่นดำเนินคดีกับครูพี่เลี้ยงนะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่นะครับถ้ามีพยานฐานแน่นขึ้นกว่านี้ก็จะดีนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเราในฐานะพนักงานสอบสวนก็จะนำพยานหลักฐานเนี่ยไปปรึกษาหรือผู้กำกับชาแล้วก็พนักงานอัยการนะครับว่าพอหรือยังที่จะเรียกครูซึ่งเป็นครูพี่เลี้ยงมาแจ้งข้อกล่าวหานะครับก็สถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีนะครับก็มีความห่วงใยนะครับเด็กซึ่งเขาเป็นเด็กพิเศษนะครับก็จริงๆเขาเกิดมาก็ไม่เท่าคนอื่นนะครับก็อยากฝากถึงคนที่มีหน้าที่ดูแลเด็กนะครับเกี่ยวข้องอย่างเช่นครูเนี่ยก็ให้ความสงสารเด็กนะครับก็อย่าไปทำเขาเลยครับแต่สิ่งที่เป็นข้อเป็นห่วงจากทางสภาในความของเราก็คือว่าเด็กๆที่ยังใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนนั้น8ชั่วโมงที่ไปใช้ชีวิตอยู่ที่โรงเรียนจะมีผลกระทบอย่างนี้อีกหรือไม่ทั้งหลายทั้งปวงในส่วนของการศึกษาพนักงานสอบสวนตอนนี้ยังไม่มีอำนาจเพียงพอในการที่จะไปสั่งการว่าสั่งห้ามใดๆนะครับจนกว่าจะเป็นรูปคดีชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยตกเป็นผู้ต้องหาก็ว่ากันไปตามระบบของมันทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าวิธีการที่จะให้หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องดูแลมันก็มีในเรื่องของกระทรวงศึกษาที่ดูในเรื่องการศึกษาของบ้านเราทั้งระบบแต่ผมก็มองว่าถ้าไปถึงกระทรวงศึกษาหรือไปถึงนั่นรัฐมนตรีหรือท่านรองอย่างนี้ครับผมก็มองว่ามันน่าจะไกลเกินไปทั้งหลายทั้งปวงอำนาจต่างๆในการดูแลการปกครองในท้องถิ่นก็น่าจะอยู่ทางท่านผู้ว่าซึ่งดูในจังหวัดของท่านอยู่อยากจะฝากเรียนไปถึงท่านผู้ว่าขอความเมตตาท่านได้ช่วยพิเคราะห์พิจารณาในเรื่องนี้มีคำสั่งหรือมีมาตรการใดๆที่ท่านมีอำนาจอยู่ในการที่จะสั่งให้ครูนั้นหยุดการกระทำหรือถอยห่างจากการดูแลประเภทนี้ก่อนจนกว่าการสอบสวนจะสิ้นสุดหรือคดีทั้งหลายจะสิ้นสุดค่อยว่ากันถ้าครูไม่ผิดท้ายที่สุดผลการพิสูจน์ออกมาไม่ผิดก็เข้ากับทำหน้าที่แต่ระหว่างนี้ที่มีข้อสงสัยมีข้ กล่าวหากันอยู่ก็อยากจะกันทั้งหลายทั้งปวงเราไม่ได้หวังแค่เด็กแค่ 4-5 คนที่รับผลกระทบนี้นะครับเราห่วงถึงน้องๆที่ยังใช้ชีวิตอยู่นั้นผู้ปกครองที่ต้องเอาเด็กออทิสติกมาฝากให้เด็กเหล่านั้นได้รับการศึกษามันมีค่าของความเสี่ยงของการระมัดระวังอยากให้ทางท่านผู้ว่าหรือท่านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องอยู่ในจังหวัดนั้นๆหรือในจังหวัดนี้ได้มีคำสั่งลงไปเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสังคมโดยรวมที่มากที่สุดครับระวังอย่างนั้นครับผมผู้สั่งการมันจะง่ายกว่าการติดตามคดีในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปกป้องสิทธิของเด็กพิเศษและความใส่ใจในการดูแลผู้ด้อยโอกาสในสังคม